สวัสดีครับมันอยู่กับเกม Survival Island 2017นะครับผมตัวนี้นะผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมเห็นมันมีอัปเดตนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวเกมเป็นประมาณไหนนะครับคือตัวเกมมีให้เลือกโหมดด้วยนะเราจะเล่นแบบ Beginner หรือว่า Hardcore นะครับ Hardcore นี่ก็จะแบบน่าจะยากหน่อยนะ Beginner แล้วกันนะครับเราไม่เคยเล่นนะแล้วก็มีโหมดฝึกสอนนะครับผมตัวภาพในเกมก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะนี่นะครับเดินในน้ำก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยโอเคอ๋อคือมันเดินสโลนะครับผมถ้าวิ่งมันก็จะเร็วนิดนึงนะครับนี่ตัวภาพดูแล้วเหมือนมันจะกินสเปคเลยนะครับนะต้นไม้นะครับอะทรีนะครับ เมื่อไหร่มันจะตายล่ะพี่เดี๋ยวไปหาจุดใหม่ๆก่อนนะครับผมมีอะไรเนี่ยตรงนี้เก็บของก่อนนะครับอ่ะได้อาวุธนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่คือวิ่งไปเก็บของก่อนนะครับผมตัวเกมรู้สึกมันจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับผมไม่รู้เกี่ยวกับสเปคเครื่องหรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็จะแนะนํานะครับให้ชก3 ทีหรือเปล่าโอเคแล้วก็เข้ากระเป๋านะครับคือให้คราฟของก่อนนั่นเองนี่โอเคแต่พวกไอคอนคาร์บอะไรพวกนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำแนวโซเวอร์มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่โอเคเลือกอะไรล่ะพี่อันนี้ใช่ไหมโอเคเก็ตนี่เขาก็จะแนะนำถ้าเราจะทำเก้าอี้เราต้องหาไม้หาอิฐหาอะไรพวกนี้นะครับนี่มุมมองสามารถเปลี่ยนได้2 มุมมองนะครับผมใครชอบแบบ FPS นะครับผมนี่หรือว่ามอง TPS นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมตัวเกมมันจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวลองดูตรงกราฟิกหน่อยว่ามีให้ตั้งอะไรหรือเปล่าทำไมมันเหนื่อยจังเลยนะครับภาษาเดี๋ยวดูก่อนว่ามีภาษาไทยไหมนะครับผมว่าไม่มีนะครับนั่นไงนี่โอเคการหารอะไรพวกนี้มันรู้สึกว่าช้านะครับไม่มีกราฟิกให้ปรับแล้วทำไมมันหน่วงนี่ continue ไปหรือว่าเกี่ยวกับแคทแรมเครื่องผมนะครับก็คือผมอัดหลายๆเกมติดต่อกันนะครับผมมันก็เลยแบบอาจจะเกี่ยวแคทเกมหรือเปล่าแต่ว่าภาพสวยมากเลยนะครับนี่โอเคเอาขวานออกมาดูเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนสลับมุมมองได้นะครับผมใครชอบประมาณนี้นะครับนี่ภาพค่อนข้างสวยเลยฮะผมก็ไม่เคยเล่นนะคือเห็นตัวเกมอ่ะผมเห็นมานานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่เคยได้เล่นนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําแล้วกันนะครับผมว่าเพราะว่าแนว Survivor ใหม่ๆมันไม่ค่อยมีนะครับจริงๆนะที่แบบเปิดใหม่ครับมันจะมีแค่ตัวเก่าที่แบบติดอันดับอยู่แล้วพัฒนานะครับผมก็เลยเอามาแนะนํานะครับมันก็ยังค่อนข้างน่าเล่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเดินดูในเกมก็จะมีพวกกล่องนะครับเหมือน AirDrop เลยนะครับแล้วก็หยิบได้นะครับมันก็จะเป็นของขวัญหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ได้อะไรในกระเป๋าก็ประมาณนั้นนะครับนี่แล้วก็ดูในเกาะนะครับว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างนะผมชอบเดินดูนะครับว่าในมีกระต่ายนะครับกระต่ายนั่นเองนั่นไงแล้วก็มีกล่องของขวัญนะครับเหมือนจะเป็นไอ้นี่นะครับไอ้ที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับกล่องของขวัญตามเกาะนะครับผมแล้วก็มีปูนะอันนี้ไม่ได้เพิ่มนะผมพูดถึงเรื่องกล่องของขวัญเฉยๆนะครับเพราะเหมือนเขาจะอัปเดตมาขับโบได้ไหมพี่โบโบโอ้ยตายแน่ถ้าแบบนี้นี่ตัวเกมมันเนิร์ดๆนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องผมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าที่ผมบอกนะพอดีว่าอัดหลายเกมติดต่อกันไม่ใช่ติดต่อกันนะผมรู้ว่าจะเป็นแคชของเกมอื่นๆหรือเปล่านะครับเล่มมันหมดนะประมาณนั้นอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมไม่เคยเล่นด้วยไงโอ้ถ้าสมมติว่าสเปคผมหนืดนี่ก็ไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้โอ้ยหมาป่าใจเย็นเพ่ใจเย็นเพ่ใจเย็นเพ่โอเคแล้วมันจะมีเมนูคราฟอยู่ทางด้านซ้ายมือโอเคโอ้โหไม่ได้พูดเลยใจเย็นโลกใจเย็นโลกวิ่งก่อนนะครับเปลี่ยนมุมมองแล้วกัน
เควิ่งครับวิ่ง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 โอเคเนี่ยภาพมันสวยนะไม่ใช่ไม่ได้มองนะครับผมภาพมันสวยจริงๆตามมาใช่ไหมโอเคโอเคโอเคตายครับผมเรียบร้อยแน่ผมมาตายแน่นอนนะครับผมไปเร็วพวกสัตว์ต่างๆก็รู้นะครับว่ามีอะไรมานะใครที่ชอบซอยเวอร์สายฟรีนะครับมาเกมนี้เลยนะครับโอ้ยหมีครับผมสัตว์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกมนี้จริงๆนะครับเดินไปตรงไหนก็เจอนะครับผมโอ้โหมาป่ามจะตามอะไรขนาดนี้นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 เดี๋ยวยูเดสนะครับผมอ่ะโหลดเซฟใหม่แล้วกันนะครับช่างหัวมันมีพวกฝนตรงฝนตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองดูไว้เทสไว้น้ำนะครับเก็บของก่อนโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งดูมอนะครับผมโอ้มันวิ่งในน้ำบ้าบ้าเอ้ยนึกว่ามันว่ายเฮ้ยพี่จะโหดร้ายไปไหนตื้นขนาดนั้นเลยเหรออ๋อสุดขอบน้ำแล้วนะครับผมเดินมาได้แค่นี้นะอ่ะดูข้างใต้แล้วกันไม่มีปองไม่มีปลาเลยนะครับตัวละครเราค่อนข้างแก่เลยนะยังไม่มีอะไรเลยทำไมดูแก่จังโอเคนี่ครับดูนี่นะครับผมเดินไปนะครับผมตัวเกมยังน่าสนใจอยู่นะครับนี่ครับผมก็คือใครชอบแนวเอาชีวิตรอดนะครับสายฟรีแนะนำเกมนี้นะครับถ้าเคยเล่นแล้วก็ลองมาเล่นอีกนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับผมก็ไม่ได้พูดรายละเอียดการอัปเดตเท่าไหร่นะนี่ผมก็ไม่รู้ว่าของเก่าเขามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ไม่พูดแล้วกันนะครับในตัวเกมมันเหนื่อยๆอย่างที่บอกนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวอัดวิดีโอหรือว่าตัวแคสเกมผมนะที่ผมแคสแรมอะครับผมก็สมมติว่าเราเปิดเกมห้างเกมแล้วเราปิดไปใช่ไหมบางทีบางเกมอะมันยังไม่คืนแรมนะครับผมต้องไปเคลียร์ทิ้งนะครับผมก็ไม่ได้เคลียร์ออกก่อนเข้าเกมนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันไม่ซัพพอร์ตมือถือผมนะครับมันก็เลยหน่วงนะนี่แต่ถามว่าเล่นไหวไหมมันก็เล่นได้นะครับถึงจะหน่วงนะแต่ว่าตัวนี้มันแปลกๆมันก็ตลกดีนะโบ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 บะคือตัวนี้เขาให้มา2มุมมองเลยนะครับใครที่ชอบ FPS หรือ First Person อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมหรือว่า TPS นะครับผมอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะนะครับเอาเป็นตัวย่อแล้วกันนะครับชื่อเต็มผมก็ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับพูดไปพีๆทุกๆอีกนะครับตีก่อนโหยังไม่ได้ตีเลยพี่นอนขอสักตัวเถอะดูนะครับผมตัวสัตว์ใหญ่เราสู้ไม่ได้นะสู้มาป่าเล็กๆนะครับผมฟ็อกนะครับโอเคได้เนื้อได้ขนเก็บครับเข้าตัวเรียบร้อยในตัวเรามีคอฟไฟมีอาหารหิวก็กินนะครับโอเคเพิ่มเลือดนะครับนี่อาหารอันนี้เกมนี้ดีอย่างนึงนะครับผมเรากินสตรอเบอรี่หรือกินอะไรที่เป็นอาหารนะมันจะเพิ่มทั้งเลือดทั้งความหิวนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านอะไรล่ะทางด้านคราฟของนะครับผมว่ามีอะไรให้คราฟบ้างนะครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับนี่มันก็จะแบ่งเป็นหมวดนะครับผมมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไม้พวกเหล็กนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องมืออาวุธอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมมีดาบด้วยนะครับแล้วก็จะบอกด้วยนะดาเมจดาบเท่าไหร่นะครับความแข็งแรงหรือความแข็งแกร่งของดาบเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใช้อะไรนะครับขึ้นรูปมาชัดเจนนะครับผมใช้สโตนใช้ไม้ใช้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านนะครับผมอันนี้คือตัวนี้ทำรูปออกมาชัดเจนนะครับผมรูปใหญ่เข้าใจง่ายนะครับนี่ก็จะมีอุปกรณ์แต่งบ้านต่างๆนะครับมีกระจกมีตัวบ้านตัวฐานอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็
มันไม่ได้มีหน้าเดียวนะครับอย่างเช่นอาวุธอ่ะมันมี2หน้านะครับผมแหมหน้า2ก็มีอันเดียวนะครับอย่างบ้านก็มี3หน้าเลยนะครับของแต่งบ้านโอ้โหถือว่าแต่งเยอะนะครับเครื่องแต่งตัวก็ถือว่าเยอะนะครับปกตินะเกมปกติที่เจอมามันจะมีแค่ชุดเดียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ขอบไฟนะครับอันนี้มีคริสต์มาสด้วยนะครับส่วนใหญ่เขาน่าจะอะไรนะอัปเดตรอคริสต์มาสเลยหรือเปล่านะครับพี่จะรีบไปไหนนะครับนี่เห็นมีของขวัญ นะครับผมน่าจะเกี่ยวกับคริสต์มาสเข้ามาก่อนเลยนะครับตัวนี้นะนี่งั้นตัวนี้ตัวเกมตัวนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ